ต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วที่เราผ่าไว้เดือนที่แล้วนะคะนี่ต้นนี้ที่เราผ่าไว้เดือนที่แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เราผ่าทําจํานวนสําเร็จแล้วนะคะนี่ต้นเริ่มไม่ได้เปิดดูหลายวันนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่นี่แทบจะ 99% ในการผ่านะคะนี่ติดทุกต้นเลยนะคะติดทุกหัวเลยนี่นะคะต้นนี้อย่างสวยเลยนะคะติดด่างเขียวมาด้วยนะคะติดด่างด้วยนะคะนี่หัวธาตุบางแก้วของเราผ่าหัวชิ้นใหญ่มากนะคะต้นออกมาก็เลยลำต้นก็เลยใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะนี่หัวของเราเบลอเลยนะคะสังเกตว่าลำต้นของธาตุบางแก้วที่เราผ่าลำต้นมันจะโตนะคะเพราะว่าหัวมันใหญ่ทําให้ต้นของเราโตไวนะคะนี่ที่เราผ่าไว้นั้นเลยนะคะออกมาเยอะมากนะคะออกมาครบเกือบครบเลยนะคะ 99% เลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราผ่าแล้วก็ใส่กระถางเดิมนะคะอันนี้เราก็ผ่าแล้วก็โรยๆไว้นะคะนี่อันนี้ก็งอกเหมือนกันค่ะที่เราผ่าไว้หัวของมันนี่เราผ่าเสร็จแล้วเราก็เอาใส่กระถางที่เป็นแม่พันธุ์ของมันนะคะนี่อันนี้หัวมันยุบไปเราก็เลยมาผ่าทําจํานวนนี่นะคะเราก็ไม่ได้ผ่าอะไรยุ่งยากเราผ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็เอามาใส่กระถางได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ในกระโจมปิดไว้นะคะนี่อันนี้ก็มีนะคะเนี่ยนี่สวยงามมากเราผ่าแล้วเราก็ใส่กระถางไว้ปกติเลยแต่ต้นนี้นะคะนี่กระถางนี้งอกกับทุกหัวเลยนะคะเนี่ยงอกกับทุกหัวเลยนี่ดูใบนะความด่างสวยงามมากเลยมีด่างติดด่างเขียวนี่แทบไม่มีหัวเน่าเลยนะคะเนี่ยแทบไม่มีเน่าเลยเราผ่ามีดที่3แล้วนะคะธาตุบางแก้วนี่นะคะสวยงามมากเลยอือ